สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันหยุดนะครับวันเสาร์วันหยุด FC ที่น่ารักทุกท่านครับมาพบพอกันอีกครั้งนึงครับเกษตรอินทรีย์วิถีอีสานกิจกรรมเรื่องราวการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืนอามานิมาอยู่ที่สวนวรเกษตรอินแคนเช่นเคยครับพี่น้องได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับในเวลาที่จะมุ่งบังสแลมให้กับน้องทุเรียนดงเป็ดกานะครับเดี๋ยวเบากล่องเอาบรรยากาศด้านบนเฮือนให้พี่น้องได้เบิ่งก่อนเนาะเดี๋ยวมื้อนี้จะพาไปติดตามรับชมทุเรียนช่วงต้นฤดูหนาวนะครับจะเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรนะครับพร้อมแล้วเฮาลงไปเบิ่งทุเรียนด้านล่างกันเลยครับผมนะครับพี่น้องครับเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับมาติดตามการเจริญเติบโตของทุเรียนดงเป็ดกานะครับต้นที่ใหญ่ที่สวยงามที่สุดกันนี่ครับพวงมณีหลังจากหมดฝนไปนะครับใบก็เริ่มเขียวนะครับสะบักสะบอมเจอเพียไฟเล่นงานพี่น้องเอ้ยนะครับแก้ไขไปในรูปแบบของชีวภาพนะครับเท่าที่ทำได้เนาะทุเรียนมือใหม่ตัวนี้ก็ถือว่าก็เริ่มที่จะฟื้นฟูขึ้นไปในทางที่ดีนะครับความสูงแบบเคยได้นำเรียนนะครับเนาะเริ่มเติบโตนะครับเดี๋ยวบางกล่องจะพาไปเบิ่งโดยรวมของทุเรียนดงเป็ดกาอันนี้รอบปีกว่านะครับประทั้งในพ่อ2ปีสิงหาในพ่อ2ปีเนาะนี่ครับก็ถือว่าจะเริ่มเติบโตในแนวทางของทุเรียนอินทรีย์นะครับก็จะมีปรากฏการเพิ่นว่าโรคในฤดูฝนของเพิ่นนะครับมีใบจุดกับบ่แน่ใจว่าเกิดจากเชื้อราหรือเปล่านะครับนะเรียกว่าช่วงน้ําฝนขังนะครับก็แนวทางของทุเรียนดงเป็ดกากะไม่ตายแต่ก็โตแบบช้าๆนี่ครับต้นนี้ก็ได้ใบใหม่เราจะมีวิธีการรักษาใบเก็บไปยังไงนะครับแต่ว่าบางกล่องพระนมไพรยังมาท่านได้ที่จะลดละนะครับบางมุมสแลมในช่วงระยะปี2ก็ยังคงเอาสแลมมาบังแดดบ่ายให้คือเก่านะครับเพราะท่านได้ปล่อยกะว่าจะพ้นปี3พุ่นล่ะครับพี่น้องปี3จังสิเช่าเซ้าบังสแลมนะครับเพราะเฮาได้ลงทุนเฮ็ดแนวบังแล้วเนาะเฮาก็เก็บมาใส่ให้มันเกิดประโยชน์นะครับตอนนี้ก็บังไปนี่ทุเรียนรุ่น2เนื่องจากว่าเพิ่นบ่มีต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับต้นนี้ก็เริ่มเติบโตไปเรื่อยๆนะครับในสไตล์ของทุเรียนปลอดภัยทุเรียนอินทรีย์ช่วงหน้าฝนเมื่อกี้นี่ก็เปิดส่งโคนให้นะครับเปิดโคนให้เนื่องจากว่ามีข้อมูลว่าหลักเขาบ่มีอากาศหายใจก็เปิดโคนออกนะครับก็รู้สึกว่านี่ครับได้ใบยอดใหม่นะครับบ่ท่านได้มีกะบ่ท่านได้ถึงรอบใส่ปุ๋ยแต่ว่าก็มียอดเดินแท่งใบหางประทุออกมาแต่ยังมีอาการนี่ครับเขาเรียกว่าโรคเนียงโรคเชื้อราบ่หรือโรคเนียงอาจจะเป็นเชื้อราที่หลักนะครับแต่ว่ายอดเพิ่งก็ออกได้อยู่เฮาก็หาชีวภาพหาปุ๋ยมาใส่เอาเนาะพี่น้องเนาะนะครับเซานี่ก็เลยพาพี่น้องมาติดตามการเจริญเติบโตของทุเรียนนะครับต้นนี้ก็แทงยอดออกมาได้ดีมากก็แสดงว่าระบบรากเขาเดินแล้วนะครับแนวทางต่อไปคือทำอย่างไรจะรักษายอดให้เขาเอาไปเลี้ยงนะครับลำต้นให้เจริญเติบโตเอาใบไปนะครับสังเคราะห์อาหารนะครับส่งไปเลี้ยงลำต้นให้เจริญแข็งแรงนี่คือการบ้านนะครับช่องหน้าฝนเมื่อกี้นี่เบากล้องเปิดส่งโคนตรงนี้เอาหญ้าออกจากโคนเลยนะครับเนื่องจากว่า
มันมีข้อมูลว่าขันน้ำแฉะรากเขาจะมีปัญหาก็เลยเปิดโค่นออกนี่ครับต้นเศร้าๆต้นนี้ก็ถือว่าโอเคเจริญเติบโตได้ดีนะครับต้นนี้นี่ครับก็ยังคงแนวทางเก่านะครับพี่น้องระยะ2ปีก็ยังคงมุ่งสแลมบังแดดใบให้คือเก่าเนื่องจากว่าพื้นที่ภาคอีสานก็จะมีอากาศที่ค่อนข้างที่จะร้อนช่วงหน้าแหล่งนะครับจะร้อนแห้งนะครับก็เลยต้องทำการดูแลเป็นพิเศษต้นนี้ก็ไม่ตายแต่ยอดก็กำลังจะเดินทุเรียนอินทรีพี่น้องเอ้ยทุเรียนอินทรีของบ่าวกล่องพนมไพรก็จะได้ประมาณนี้แหละครับนี่ครับแถวนี้ก็กำลังจะพิจารณาอยู่เนื่องจากว่ามีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงแต่ว่ารุ่น3นั่นคือว่าจะบ่มุ่งเฉพาะต้นที่กล้วยบ่สูงเพราะว่าส่วนมากก็จะต้นกล้วยเพิ่นก็จะคุ้มไว้ได้แล้วนะครับก็สามารถที่จะบังแดดใบได้นะครับได้หลายต้นก็จะเจอปัญหานี่ครับใบใหม่ใบเป็นจุดจังซี่เนาะเขาก็บ่รู้ว่ามันเกิดจากหยังแม่นภาษาทุเรียนเฮาสั่นเบิ่นบ่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็ให้นะครับให้ปุ๋ยคอกโรยบริเวณโดยรอบไม่ตายแต่ก็เจริญเติบโตแบบช้าๆนะครับสำหรับทุเรียนภาคอีสานทุเรียนดงเป็ดกาของบ่าวกล่องนะครับสำหรับทุเรียนภาคอีสานทุเรียนมือใหม่ก็ต้องสู้กันต่อไปพี่น้องในแนวทางของทุเรียนปลอดภัยแต่ว่าการเฮาจะเอาผลผลิตได้ดีกะก็คงต้องเป็นปรับเปลี่ยนเป็นทุเรียนปลอดภัยแหละครับพี่น้องก็มีเป้าหมายอยู่มีแพลนอยู่นะครับว่าจะมาใส่อินทรีย์เคมีล่ะมันเป็นอินทรีย์ไปเลยผู้มีอากาศมันก็บ่คือทางอื่นเพิ่นเนาะจะมีปัญหาเรื่องของการเจริญเติบโตเป็นอินทรีย์ 100% ไปมันอาจจะโดนนะครับแต่ว่าการใช้อินทรีย์เคมีนะครับก็น่าจะเฮ็ดให้ทุเรียนเจริญเติบโตได้เนื่องจากว่าคือเว้าไปเมื่อกี้แล้วครับพี่น้องภูมิอากาศของภาคอีสานบ่คือเพิ่นบัดนี้อีกอย่างนึงคือสภาพดินของเฮาเนี่ยมันบ่คือเพิ่นเฮาก็ต้องปรับสภาพดินให้มันมีความอุดมสมบูรณ์คันเฮาเล่นอินทรีย์ 100% เฮาก็ต้องหาปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพปรับปรุงดินอยู่ตลอดเวลามาให้นะครับช่วงนี้ก็เขาอยู่ช่วงเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรเนาะก็ทําการเตรียมแปลงไว้ปลูกพืชผักสวนครัวเฮ็ดหลายอย่างหลายแนวพี่น้องเอ้ยจักสิไปทางใดก็เฮ็ดไปตามเกิดมาความชื่นชอบเนาะท่านมาท่านเนี่ยก็พิจารณาเบิ่งเอานะครับก็ค่อยเฮ็ดไปในแนวทางของนี่แหละเกษตรกรบรรยุตนะครับแล้วจากนี้ก็จะลงไปโคกน้องนานะครับสำหรับไปเกี่ยวเขาซะก่อนน้องพี่น้องเกี่ยวเขาอินทรีย์สำหรับมื้อนี้เช้านี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามารับชมเนาะนะครับฝากเป็นกำลังแรงใจบ่าวกล่องพนมไพรคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อนะครับด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนกันเนาะนะครับสำหรับ FC ทุเรียนดงเป็ดกาเช้านี้ก็ไปเกี่ยวข้าวก่อนครับผมก็เลยสวัสดีครับ